ย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอตอนพลุไร้ไฟบ้านนี้มีเราสองคนจะมีโอแสนสนจะมือก่อนต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเพื่อนๆที่รักนักวิทย์น้อยทุกคนหูสั้นๆ นะแกนเหมียวอยากกินอาหารปีใหม่แล้ว อย่าขาดคอสิเอาเลยแกนลีลาจริงๆเลยเธอเนี่ย คือแกนจะบอกแค่ว่างานเลี้ยงฉลองปีใหม่วันนี้คงไม่สมบูรณ์นักเพราะเราไม่มีพลุเหลืออยู่เลยว้าว แย่ yeah, จริงๆโอกาสพิเศษอย่างนี้แต่ฉันว่าฉันรู้วิธีทำพลุฉุกเฉินนะทำไงนะแก้วของพวกนี้มาทำอะไรน่ะก็ทำพลุสวยๆให้พวกเราดูกันยังไงล่ะโอ้ยมังกรมึนตึบคิดไม่ออกว่าจะเป็นไปได้ยังไงนั่นสิเหมียวก็งงอย่ามัวแต่ยืนงงกันอยู่เลยมาช่วยกันทำดีกว่าเอาล่ะทุกคนทำตามฉันนะพร้อมจ้าขั้นแรกก็ต้องเอาหลอดใส่เข้าไปในลูกโป่งจากนั้นพวกเธอก็เอาเชือกที่ฉันแจกออกมามัดหลอดไว้กับลูกโป่งมัดเน้นๆไม่ให้หลุดนะแต่ให้ยังพอเป่าได้ล่ะอย่าให้หลอดแบนแต๊ะไปซะก่อนเอาล่ะจากนั้นก็เป่าลูกโป่งให้ลูกโตคุณเหมียวไม่มีแรงเป่าลูกโป่งก็เหมียวหิวปลาแล้วนี่นะมาเร็วทุกคนมาปล่อยพลุไร้ไฟกันเอาล่ะทุกคนพร้อมนะมาจุดพลุไร้ไฟพร้อมๆกันพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมเตรียมตัว1 2 3ไปเลยสวยไหมล่ะพลุของฉันเหมียวทำไมลูกโป่งเอ้ยพลุของแก้วถึงได้สายไปสายมาได้ล่ะนั่นสิฉันก็อยากรู้อยากรู้คำอธิบายก็ต้องมาลองทำดูกันอีกสักทีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวันนี้พวกเราจะมาทดลองสนุกๆ กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้ พี่บอลเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องชอบงานเลี้ยงกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบชอบแล้วครับงั้นหน่อยบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่างานเลี้ยงที่น้องเคยไปมันคืองานอะไรบ้างงานแต่งงานงานแต่งงานงานบวชครับงานบวชเหรอครับงานปาร์ตี้งานอะไรครับน้ำหวานงานวันเด็กงานปีใหม่งานปีใหม่น้องมิ้วอะครับงานวันเกิดใช่ไหมครับโอ้โหมีหลายงานมากๆเลยนะฮะเอาล่ะครับพี่บอลว่าเดี๋ยวเรามาจัดงานเลี้ยงกันในห้องทดลองกันดีกว่าดีไหมครับน้องๆดีค่ะทีนี้เนี่ยเราจะได้รู้กันนะว่าพี่แก่นแคปปี้แก้วเนี่ยเขาทำพลุลูกโป่งยังไงบ้างน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูแล้ววันนี้พี่บอลก็มีนี่เลยครับลูกโป่งนี่ลูกโป่งให้น้องๆด้วยคนละ1ลูกนะครับ
น้องๆลองสัมผัสลูกโป่งดูสิครับว่าลูกโป่งมีลักษณะยังไงบ้างครับฝากครับเหนียวเหนียวด้วยเหรอครับเอ๊แล้วเราเอาลูกโป่งมาทำอะไรในงานปาร์ตี้นะเอามาเป่าเป่าเหรอครับเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะในมือของน้องๆทุกคนก็มีลูกโป่งมีลูกโป่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่มันก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นมาให้น้องๆด้วยครับนั่นก็คือหลอดนั่นเองแต่ว่าพี่มันจะให้น้องเอาหลอดมาทำอะไรนะเดี๋ยวเราลองติดตามดูกันครับทีนี้น้องๆทุกคนลองดูที่หลอดของเราสิครับสังเกตสิครับว่าหลอดของเรามีลักษณะยังไงบ้างครับลื่นด้วยนะครับงั้นลองมองไปที่หลอดสิครับลองเอาสายตามองที่หลอดนะฮะเอ๊ในหลอดมีอะไรอยู่หรือเปล่าครับไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรอครับลองเป่าดูสิครับเป่าด้วยหลอดตาดูก่อนพอเป่าแล้วหลอดมีอะไรออกมาครับหลอดในมือของพวกเราตอนนี้นะครับมีลูกโป่งแล้วก็หลอดอยู่ใช่ไหมครับพี่แก่นกับพี่แก้วเขาก็ใช้ลูกโป่งกับเจ้าหลอดนี่แหละมาทำพลุลูกโป่งแต่เอ๊พี่บอลยังงงอยู่เลยครับว่าพี่แก่นกับพี่แก้วเนี่ยเขาทำยังไงครับน้องๆลองช่วยคิดหน่อยสิครับเอาหลอดเสียบเข้าไปแล้วก็เป่างั้นพวกเราลองมาเอาหลอดเสียบเข้าไปแล้วก็เป่าดูดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทำวิธีของพี่แก่นพี่แก้วกันดีกว่าครับวิธีนี้นะครับโดยการเอาหลอดสอดเข้าไปในลูกโป่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยในการมัดนั่นก็คือหนังยางหนังยางนะครับแล้วตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็เตรียมพลุลูกโป่งเรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่น้องๆชูผลงานหน่อยโอ้โหต่อไปนะครับพวกเราก็จะทำการเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งครับคราวนี้น้องๆเป่าลูกโป่งได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะพอเป่าจนได้ลูกโป่งขนาดใหญ่ตามต้องการแล้วก็ต้องใช้นิ้วอุดรูที่ปลายหลอดเพื่อกันไม่ให้ลมออกมาด้วยนะคะจากนั้นก็ปรับปลายหลอดให้มีลักษณะงอแล้วเรามาทดลองทำพลุลูกโป่งกันต่อค่ะทุกคนสังเกตนะครับว่าลูกโป่งของน้องมิ้วเป็นยังไงบ้าง1 2 3ปล่อยเป็นยังไงครับน้องนัทครับลูกโป่งเป็นยังไงครับหมุนครับหมุนนะครับคราวนี้ให้น้องๆทุกคนได้ลองทำดูบ้างค่ะมาช่วยกันสังเกตนะคะว่าเมื่อปลายหลอดงอเวลาปล่อยลมออกจากลูกโป่งลูกโป่งจะมีลักษณะยังไงและลูกโป่งขนาดต่างกันเวลาปล่อยลมออกมาลักษณะของลูกโป่งจะแตกต่างกันหรือไม่ค่ะลูกโป่งของเราเนี่ยขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเนี่ยต่างกันไหมครับต่างยังไงครับโอ้ยหมุนเลยแล้วขนาดไหนหมุนมากกว่ากันครับอันใหญ่ครับอันใหญ่หมุนมากกว่ากันทำไมครับลมมันเยอะลมมันเยอะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปล่อยทีละคนเหมือนเดิมนะแต่พี่บอลเนี่ยจะให้น้องๆเนี่ยจับปลายหลอดให้ตรงๆแบบนี้จะดูซิว่าเหมือนกับตอนที่จับปลายหลอดให้งอหรือเปล่าลองปล่อยดูทีนี้ลองปล่อยดูปล่อยครับลูกโป่งหมุนหรือเปล่าครับไม่เมื่อสักครู่นี้หมุนเปล่าแล้วแตกต่างกันไหมครับแตกต่างอะครับหลังจากได้ลองทำพลุลูกโป่งกันแล้วเห็นได้ว่าลมในลูกโป่งถูกปล่อยออกมาทั้งหลอดดูดเมื่อปลายหลอดดูดมีลักษณะงอลมที่พัดออกมาจึงเป็นแนวโค้งตามไปด้วยลูกโป่งจึงหมุนรอบตัวเองตามแนวโค้งของทิศทางลมแต่เมื่อปลายหลอดตรงลมที่พัดออกมาจึงเป็นแนวตรงค่ะดังนั้นที่ลูกโป่งเคลื่อนที่หรือพุ่งไปข้างหน้าในอากาศได้เพราะมีแรงขับจากลมที่ปล่อยจากภายในลูกโป่งนั่นเองค่ะแรงขับเกิดขึ้นได้หลายสถานการณ์เช่นการว่ายน้ำเมื่อเราขยับแขนแหวกว่ายน้ำพร้อมกับตีขาก็จะเกิดแรงขับทำให้ว่ายน้ำเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้แม้แต่จรวดไอพ่นก็ต้องใช้การจุดระเบิดเพื่อให้จรวดมีแรงขับให้พุ่งลอยตัวขึ้นจากพื้นดินไปบนอากาศได้เช่นกันล่ะครับและนี่ก็คือมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราครับไม่ว่าใครก็เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยได้นะครับแค่ส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอการทดลองมาตามที่อยู่นี้รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเราปล่อยพร้อมๆกันเลย